ลับมาตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อครับสำหรับช่วงนี้ถึงคราวเชฟจ่อยและเชฟเอิร์นจะมาโชว์ฝีมือเทคนิคการทำอาหารใครจะเป็นเชฟตัวจริงและใครจะเป็นเชฟตัวปลอมนั้นไปดูกันต่อเลยครับโอเคพี่จ่อยครับผมเหมือนกันเลยคือฟองเต้าหู้ครับผมพี่จ่อยทำเมนูอะไรครับตามวันนี้นะครับเรามีรายการลาบฟองเต้าหู้ทอดนี่เฮ้ยอันนี้ดูน่าสนใจนะน่าสนใจเอาละจะต้องอันนี้จะโชว์อะไรครับพี่จ่อยทอดเต้าหู้ให้ดูอ๋อทอดเต้าหู้ทอดนี่ไม่ต้องทอดมันแน่เลยเหรอนี่ไอ้เดือนไม่ต้องดูไม่ต้องดูได้เว้ยชอบการปล่อยเขาอ่ะไม่ต้องดูไม่ต้องดูไปดูทำไมเอ้ดูทำไมถูกยังครับถูกยังครับเดี๋ยวตุ๊กตอบต้องทอดถึงชุ่มไหนครับให้มันกรอบเลยไหมหรือว่าเราโยนพอมันแล้วไม่ใส่ไปอีกอ่ะฮะพอมันปูขึ้นมาไม่ทดสอบไม่ต้องไปทอดมากไม่ต้องยุ่งไม่ต้องพออย่าไปยุ่งเขาหรอเนี่ยครับนั่งร้องจะได้แล้วได้แล้วโอ้โหน้ำมันกระเด็นครับพี่จอยโอ้โหหยุดร้องเราต้องใช้ฉีบหน่อยเฮ้ยยังไม่กรอบเลยนะยังไม่กรอบแล้วถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะไหม้มันจะไม่ไหม้นี่ได้แล้วพี่นี่ชิมได้ไหมได้เลยครับก่อนยังร้อนอยู่ก็ลองชิมดีครับเออเขาก็ไม่รู้นะยังไม่ชิมไอ้ชิมชิมไปนี้เลยชิมไปนี้เลยวิธีการทอดฟองเต้าหู้ของเชฟจ่อยไม่ธรรมดาจริงๆทำเอาเหล่านักชิมอึ้งไปตามๆกันแต่รสชาติของเมนูลาบฟองเต้าหู้จะเอาอร่อยหรือไม่ไปฟังกันเลยครับใส่หมูเข้าไปหน่อยไม่ก็สูตรก็สูตรเขาเป็นไอ้นี่ไงแล้วฟองเต้าหู้เป็นฟองเต้าหู้แบบนี้สูงไหมสูงไหมรู้เรื่องถ้าเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้หลักการเดียวกันก็คือฟองเต้าหู้นะครับเชฟทำเมนูตามสั่งคือเป็นฟองเต้าหู้ทอดค่ะฟองเต้าหู้ทอดอะไรใช่ค่ะฟองเต้าหู้ทอดที่มีหมูสับที่หมักด้วย3เกลือเฮ้ยดูดีแล้วอย่างนี้ยังไงฮะเจฟเราก็จะมาโชว์การทอดของเต้าหู้ค่ะที่ร้านมีขายเมนูนี้ไหมครับไม่มีค่ะที่ร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสแล้วก็เป็นอาหารจานเดียวแล้วเมนูถึงคิดมาทำอันนี้จ๊ะเพราะว่าโจทย์คือฟองเต้าหู้เราก็เลยคิดเมนูพิเศษขึ้นมาทำให้ที่นี่แล้วหมูนี่เป็นหมูจากทางร้านเลยไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเรามีก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วเรามีวัตถุดิบหมูอยู่แล้วใช่ค่ะเชิญจ้ะน้ำมันร้อนยังครับน้ำมันยังไม่ร้อนค่ะต้องร้อนนิดนึงดูยังไงเวลาน้ำมันมันร้อนไม่ร้อนถ้าน้ำมันจุ่มสิครับถ้าน้ำมันจริงๆเวลาร้อนนะคะมันจะมีเหมือนปุดๆขึ้นมาเป็นฟองเล็กๆถ้าพร้อมแล้วอะค่ะฟองเขาจะวิ่งเข้าหากันนี่เฮ้ยใช่นี่เหมือนยังไม่ร้อนนะครับเดือดมากจะร้อนเกินไปไม่ได้ค่ะเพราะไม่งั้นจะไหม้ใช่แต่อันนี้ยังไม่ร้อนเกินไปเลยใช่ค่ะนี่คือยังไม่เดือดเลยนี่ค่ะมันจะค่อยๆวิ่งเข้าหากันแล้วเราจะค่อยๆให้เขาทอดเพราะไม่งั้นหมูข้างในจะไม่สุกอะค่ะข้างนอกจะไหม้ก่อนสโลว์คุกใช่เทคนิคเดิมเทคนิคเดิมใช่โทษนะรู้สึกผิดบ้างไหมที่ทำไปพี่จ่อยรู้สึกผิดบ้างไหมที่ทำเนี่ยเอาฟองเต้าหู้โยนใส่กระทะโยนได้แล้วได้ดูนี่กูจะทำกันมากกว่านี้หน่อยคุณโกรธอะไรเขาแล้วจะหามากเลยนะตอนจบไปยังเลือกอยู่แล้วไปยังเลือกอยู่เอาเด็กปั้นไปนะเด็กปั้นคุณคุณก็เลยเอาใจใส่หน่อยเลือกพออะไรนะเลือกพออะไรนะช้างอ๋อโอเคอยู่นะได้ยังครับได้แล้วยังไม่เหลืองทองค่ะใช่จำเป็นคำๆมาว่าต้องเหลืองทองอ่ะชิมดีกว่าอ่ะเอาก่อนเลยพี่เรียบสุดโอ้โหทอดวิธีการทอดฟองเต้าหู้ของเชฟเอิร์นดูคล่องแคล่วพอสมควรนะครับแต่รสชาติเมนูฟองเต้าหู้ทอดจะออกมาเป็นอย่างไรไปชิมกันครับโอ้ทอดได้แข็งมากเลยนะเฮ้ยแล้วมันกินโคตรหัวอ
ที่อร่อยดีเหมือนกันนะอยากจิ้มบ๊วยเจี๋ยน้ำจิ้มของทอดเนาะน้ำจิ้มบ๊วยอย่างนี้นะพี่นะเฮ้ยแต่อร่อยอร่อยว่ะเฮ้ยแต่อร่อยอร่อยไปบ้างอร่อยของอร่อยไม่จำเป็นต้องแบบคอมพลีเคทเป็นอะไรเมนูง่ายๆอร่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยเลยเฮ้ยมันโอเคว่ะครบสามอย่างเลยไม่รู้นะตำหมูอาจจะใช่ก็ได้เออเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับได้ชิมเมนูตามสั่งครบทั้ง3โต๊ะแล้วถึงเวลาที่นักชิมจะต้องตัดสินใจเลือกโต๊ะครั้งที่2จะมีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะหรือไม่ไปดูพร้อมกันเลยครับเฮ้ยวันนี้ยากนะวันนี้ยากไม่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 ยากโอเคโอเคคุณรู้มาดูว่าเขาจะเลือกโต๊ะไหนนะครับจองโต๊ะรอบที่2ถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกสิลุกกันสิ5 4 3 2 1เฮ้ยไม่ลุกเลยผมบอกแล้ววันนี้ไม่ยากเพราะเชฟที่มาคนเดียวก็คือเชฟจ่อยเชฟจ่อยเป็นเชฟตัวจริงใช่คนเดียวเลยเหรอหลอกซ้อนหลอกการลงเต้าหู้ถ้าเกิดให้เชฟมันจะเลยกระทะออกไปใช่เขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะพิธีพิธันนี่เขาหลอกเราอยู่เขาทำเป็นไม่สนใจเขาทำเพราะถ้าไม่งั้นมันจะต้องเอ๊ะคนมันต้องกังวลถ้าคนไม่เป็นใช่ไหมผมสงสารพี่นะเนี่ยกลัวไม่มีคนเลือกตุ้มตามอ่ะไม่มีอะไรของตามเขาได้แหละเขาเนี่ยคนเลือกอีสานเราต้องสนับสนุนยังไงไม่แต่ว่าคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมก็ว่าเขาหลอกเขาเป็นเจ้าของร้านเขาเป็นคนคิดสูตรเขาเป็นคนมีไอเดียว่าอยากจะกินเมนูนี้แล้วมันขายดีแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องทอดเองเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรเองไงซันอะครับซันมั่นใจไหมเหมือนซันอยากอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ตอนแรกแต่ไม่มีใครลุกไงจริงๆผมอยากอยากไปพูดจริงๆตอนแรกผมลังเลจะลุกจากพี่โอจากที่เขาทำเมื่อสักครู่เนี้ยผมมีความอยากลุกเข้ามาตอนแรกก็เข้าข้างเขานะเรื่องของการว่าเฮ้ยมีความเนียนจากรอบที่แล้วพอรอบนี้มาเฮ้ยทำไมแบบเละเทะขนาดนี้วะฟองเต้าหู้แตกกระจายเละหมดเลยแต่ตอนหลังอ่ะเขาทำได้เนียนมากแต่ก็ยังมีความคิดอยากย้ายอยู่ตอนแรกจะไปโต๊ะ3แต่พอที่คุณเอิญเขาทอดปุ๊บเนี่ยเริ่มมาสูสีกับพี่โอเละเทะทั้งคู่ในรอบนี้ก็เลยไม่รู้ว่ากูจะไปดีไหมก็เลยยังไม่กล้าลุกก็อยู่โต๊ะหนึ่งเหมือนเดิมดีกว่ายังสบายใจนี้มากกว่านิดนึงอ่ะพี่ป่านอ่ะก็คือป่านมองว่าพี่โอ๋อะค่ะไอเมนูที่เขาทำอ่ะมันไม่ง่ายแล้วมันดูไปในทางเดียวกับร้านเขาอาหารไทยแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอร่อยแล้วต้นหอมอ่ะดูในจานเขาพันสองรอบเหมือนกับอันนี้เหมือนกับเขาอ่ะพันมาแล้ว10เม็ดคือเขาพันสองรอบแล้วผูกโบเหมือนกันเปียบเลยในการจองโต๊ะครั้งที่2ไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะเลยล่ะครับแต่ยังเหลือโอกาสย้ายโต๊ะอีก1ครั้งและเชฟโต๊ะไหนคือเชฟตัวจริงช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับ